มาต่อเนื่องกันที่เรื่องราวของการ์ตูนชื่อดังอย่างโดเรมอนค่ะเชื่อได้ว่าเป็นขวัญใจของน้องๆหนูๆแต่ว่าล่าสุดค่ะในอินเดียและปากีสถานกำลังจะแบนการ์ตูนเรื่องนี้เพราะเขามองนะคะว่าตัวการ์ตูนบางตัวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและอาจจะทำให้เด็กๆหลายคนเลียนแบบค่ะบรรดานักการเมืองและนักเคลื่อนไหวในอินเดียและปากีสถานตอนนี้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การ์ตูนเรื่องโดราเอมอนและก็รณรงค์ให้ทางการนั้นห้ามออกอากาศการ์ตูนเรื่องนี้เช่นเดียวกันกับนักเคลื่อนไหวทางสังคมในรัฐมัธยประเทศนายอาซิต จาตุระเวทีก็ได้ส่งจดหมายไปยังภาคส่วนต่างๆรวมไปถึงสถานีโทรทัศน์2แห่งที่ออกอากาศการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยเพื่อให้พิจารณาแบนการ์ตูนเรื่องนี้นะคะในจดหมายของนายจาตุระเวทีก็บอกถึงอิทธิพลด้านลบของการ์ตูนโดราเอมอนที่อาจจะมีต่อวัยรุ่นหรือว่าเด็กๆในอินเดียจำนวนมากซึ่งอาจจะได้รับนิสัยที่ไม่ดีจากตัวละครเอกอย่างโนบิตะที่เขามองว่าเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยฉลาดแถมร้ายแรงจูงใจด้วยโดยโดราเอมอนก็จะคอยช่วยเหลือเขาอยู่เสมออีกทั้งเด็กๆก็ยังเรียนแบบนิสัยของโดมิตะที่ไม่ชอบทำการบ้านและก็พูดจาหยาบคายกับพ่อแม่และคุณครูด้วยนายจาตุระเวทีก็บอกนะคะว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นการ์ตูนเรื่องนี้จึงควรถูกแบนค่ะที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คงจะเป็นผู้ปกครองนะคะไม่ว่าน้องๆหนูๆจะชมการ์ตูนหรือว่าละครก็ควรที่จะให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมด้วย